ผมไปสมัครเป็นครีเอทีฟเดินซีร็อกทั้งวันทำงานที่นั่นได้7สัปดาห์เงินเดือนเดือนแรกผมให้พ่อแม่นะผมมีปรัชญาของผม4คำนะครับคำว่าสั้นยาวหนักเบาใช้กับตัวโน้ตดนตรีก็ได้ชีวิตก็ได้นักผจญเพลงรีเพลย์ทุกวันเสาร์4ทุ่ม5นาทีเป็นต้นไปทางไทย PBS